มีผัวโหดกระทืบเมียจนแขนหักเอาน้ำร้อนราดทั้งตามหน้าตามตัวได้รับบาดเจ็บหาว่าเมียเนี่ยไม่ยอมทำงานบ้านก็เลยก่อเหตุโดยฝ่ายหญิงอายุ28ปีไปร้องกับทางมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อขอความช่วยเหลือบอกว่าถูกสามีที่ติดยาเอามีดฟันแขนแล้วก็ฟันหลังเอาไม้ตีแขนจนกระดูกแตกเอาน้ำร้อนราดหน้าตามตัวแล้วก็กักขังอยู่ในกระต๊อบแห่งหนึ่งนะครับต่อมาในเอกสามีของนางสาวหนึ่งเปิดใจบอกว่าตัวเองรู้จักกับภรรยาผ่านทางเฟซบุ๊กหลังจากที่รู้จักได้ไม่นานภรรยาก็ย้ายมาอยู่กับเขาและลูกชายที่เกิดจากภรรยาเก่าที่จังหวัดราชบุรีโดยมาอาศัยอยู่ประมาณ9ปีช่วงแรกทำอาชีพเพาะเลี้ยงไก่ชนรายได้ดีเลี้ยงดูภรรยาและลูกได้สบายแต่มีอยู่วันนึงได้มีปากเสียงกับภรรยาเรื่องที่ตัวเองไม่ส่งเงินไปให้แม่ภรรยาใช้รวมถึงเรื่องที่ภรรยาไม่ทำงานบ้านภรรยาจึงแอบไปบล็อกเฟซบุ๊กของเขาจนลูกค้าหายทำให้ขาดรายได้ทุกวันนี้ยังไม่เข้าใจว่าทำไมภรรยาทำแบบนี้จากปัญหาหลายอย่างที่สะสมมานานก็เลยทะเลาะเบาแว้งกันทุกวันนี่นะฮะคือทุกครั้งหลังจากที่ทะเลาะกันเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายลูบหัวขอโทษและขอให้ภรรยาปรับเปลี่ยนนิสัยส่วนเหตุการณ์ที่ทำร้ายภรรยายอมรับผิดยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายหนักขนาดนี้ส่วนน้ำร้อนสาดหน้ากับตามตัวไม่ได้ทำแต่เป็นอุบัติเหตุหลังจากที่ภรรยาหนีออกจากบ้านไปรู้สึกเป็นห่วงได้ไปแจ้งความคนหายที่สภ.บ้านโป่งและสุดท้ายมาทราบภายหลังว่าไปอยู่ในการดูแลของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีบอกว่าอยากจะไปขอโทษขอคืนดีเอาเดี๋ยวลองฟังคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผัวโหดหน่อยผมไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเขาจริงผมรักระหว่างดีเขาจริงผมบอกคำนี้เขามาตลอดนะพี่ทุกครั้งที่ผมทะเลาะเขาอะผมจะลูบหัวแล้วกอดเขาตลอดนะผมอยากอยู่กับเขาว่าพี่ผมยอมจดทะเบียนผมยอมทำสัญญาทุกๆอย่างผมรู้ว่าผมอะทำเขารุนแรงมาตั้งแต่ทีแรกแล้วผมขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งผมรักแม่ผมครับพี่ผมยอมรับผมทำเขาผมต้องรับผิดชอบเขานะบอกว่าขอโอกาสเพราะรักเมียนะครับแต่สภาพเนี่ยโหไม่รู้เขาจะให้โอกาสอีกไหมทีนี้ผู้สื่อข่าวไปที่บ้านยายของนางสาวหนึ่งคนเจ็บนะฮะยายดวงพรเนี่ยบอกนะครับบอกว่าเนี่ยคือตัวเองเนี่ยก็พักอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าที่ซอยรามคำแหงซอย4เนี่ยล่าสุดจู่ๆหลานสาวเดินทางมาบอกว่าขอความช่วยเหลือหน่อยในสภาพร่างกายเนี่ยสะบักสะบอมเลยมีแผลน้ำร้อนลวกทั้งหน้าทั้งตัวตกใจฮะจะพาไปโรงพยาบาลก็ไม่มีเงินนะครับร้องไห้อยู่กับหลานตลอดคืนรุ่งเช้าไปสำนักงานเขตสวนหลวงให้ช่วยประสานมูลนิธิปวีณาต่อมาทางเจ้าหน้าที่เขตก็โทรติดต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาช่วยเหลือไม่นานก็มีรถมารับหลานสาวไปส่งโรงพยาบาลที่ผ่านมาหลานถูกนายเอกทำร้ายหลายครั้งนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังคุณยายหน่อยที่มาเลี้ยงกันค่ะ13ปีมันต้มน้ำร้อนหม้อหนึ่งต้มน้ำร้อนหม้อหนึ่งแล้วก็หลานมันราดตัวราดขาราดแขนหลานบอกหลานก็ดิ้นทุรนทุรายเหตุการณ์เนี่ยมีคนอยู่ในกระต๊อบกี่คนแค่มันกับลูกมันแล้วก็หลานสาวฉันก็จะเป็นลมเลยเห็นสภาพหลานมันกินเลยไม่ได้นั่งรถไฟมานั่งรถไฟมามาลงที่สถานีไหนไม่รู้เขาบอกเขาก็ต่อรถมาลงของตันครับแล้วก็เข้าบ้านนี่ค่ะมาหาคุณยายที่นี่ฉันบอกถ้ากลับไปดีกันอีกนะตัดขาดกันเลยฉันไม่เอาแล้วถ้าไปตอนนี้นี่ยายของนางสาวหนึ่งคนเจ็บนะครับก็หลังจากนี้ก็บอกว่าก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับทำกันแบบนี้ก็คงจะไม่กลับไปคืนดีกันแล้วล่ะ